เอาละฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำการตีบวกให้เพื่อนๆดูนะครับแบบสบายๆแบบเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าตัวละครผมเนี่ยจะเติบโตหรือไม่นะครับในคลิปนี้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกก่อนนะครับผมว่าในตัวละครผมตอนนี้เนี่ยของทั่วๆไปมันก็บวก12เรียบร้อยแล้วเหลือแค่โลนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะตีพวกแฟชั่นขึ้นมาให้ได้สักบวก10ครับถ้าได้บวก10หมดมันก็จะค่อนข้างโอเคเนาะพอ9ไป10เนี่ยมันเป็นจุดที่ยากที่สุดแต่ตอนนี้เอาให้ขึ้น9ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปกันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าแฟชั่นเนี่ยตีบวกได้นะครับตอนเลเวล80นั่นเองเนาะ80ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดฟังก์ชันมานะครับที่สามารถตีบวกพวกแฟชั่นต่างๆได้นั่นเองนะครับส่วนใครที่ถามว่าเฮ้ยแพ็คตีบวกเนี่ยเติมอันไหนคุ้มเนี่ยตอนนี้มันมีแพ็คตีบวกอยู่ก็จริงนะแต่เนี่ยผมไม่ได้เติมเลยนะครับผมเนี่ยไปเน้นเติมแบบสายประหยัดละกันนะครับไปเติมเดลี่แพ็คครับเดลี่แพ็คอ่ะมันจะได้พวกกล่องตีบวกมานะครับถ้าเติมหมดเนี่ยก็จะได้วันละ9กล่องนะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาคือมันไม่ได้แบบว่าเติมปุ๊บได้ทันทีคือมันจะต้องรอวันเนาะอันนี้ขอเสริมนิดนึงแล้วกันเนี่ยถ้าเราเติมแบบ7วันนะครับราคามันจะอยู่ที่770บาทเท่านั้นเองนะเติมผ่าน Pay to Win น่ะคุณได้วันละ9กล่องอ่ะ7วันคุณก็ได้63กล่องนะครับแถมได้อย่างอื่นด้วยไงคือมันเหมือนกับเป็นแพ็คที่แบบเติบโตแบบโดยรวมของตัว ID เนาะคือได้ทั้งบัตรกาชาบัตรสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าคุ้มกว่าได้แมวด้วยนะครับผมประมาณนี้ถ้าใครจะเติมก็ลองทักไปดูได้ครับโอเคมาเรามาลองตีบวกกันดีกว่านะผมไม่ได้ตีบวกนานแล้วนะครับผมอ่ะสิ่งที่ผมจะต้องตีก็จะมี4ชิ้นนี้ด้วยกันนะฮะซึ่งปัญหาหลักๆที่เราหาไม่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัวหินเหลืองตัวนี้นะครับหินเหลืองตัวนี้จะหายากนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับโอริอีลูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตีอะไรก่อนดีเราตีที่มันได้ M damage ก่อนไหมโอ้มันยังไม่ได้ครับบวก9มันยัง 1% เท่าเดิมงั้นเอาตัวนี้ละกันหมวก refine M attack นะครับเราจะต้องใช้กันแตกด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันลงไป7เนี่ยเราจะเศร้านะครับผมไป 25% ง่ายๆชิวๆอย่าไปหวังมากโอเคโอเคครับหินเหลืองนะตอนนี้เนี่ยหินเหลืองตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้มีนะครับตรงนี้จะมีหินเหลืองอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ไม่มีโอเคกล่องพวกนี้ผมก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าผมเติมมานะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวนี้แรกก่อนดีกว่านะครับหินเหลืองใช้แต้มกระชาแรกได้นะถ้าสมมติว่าเราแลกสัก150เนี่ยจะใช้1,500โอ้หนักเหมือนกันนะไม่เป็นไรหินเหลืองน่าจะพอได้อยู่นะครับ150มารีไฟกันดีกว่าเอาหมวกก่อนหมวกมันเป็นชิ้นแรกที่เราจะต้องตีขึ้น9และไปโบต่อเนื่องไหนตอนแรกบอกชิวๆไหนตอนแรกบอกชิวๆฮะเริ่มไม่ชิวแล้วครับทุกคนนะเอานี้มาให้หมดเลยละกันนะครับผมเป็นตัวกันแตกของแฟชั่นนะครับผมโอเคมาเริ่มไม่ชิวใครมีสูตรตีบวกคอมเมนต์บอกด่วนเลยตอนนี้นะครับไป 25% มันแปลกๆนะเพื่อนมันแปลกๆนะเราลองเปลี่ยนชิ้นไหมเราลองเปลี่ยนชิ้นไหมไปอันนี้หน่อยแล้วกันนะบึ๊บแปลกๆครับผมว่าเราอาจจะต้องออกตี้สักนิดนึงก่อนนะครับออกตี้สักนิดนึงนะแล้วก็บัฟสักนิดนึงนะฮะ AB สักนิดนึงมีกอเลียครับกอเลียมาไหมเนี่ยกอเลียก็มีอ่ะใส่กอเลียหน่อยแล้วกันเพิ่มโชคเพิ่มดวงเพิ่มลักหน่อยนะมามาอย่ายอมแพ้ครับหินที่เราสะสมมาโอเคปึ๊บปึ๊บสลับหลอกของปึ๊บปึ๊บสลับหลอกสลับหลอกและตีเป้งเป้งปึ๊บบวก9ยังไม่ขึ้นจะหวังบวก10สงสัยว่ากล่องนี้เราจะต้องเลือกอันนี้มาแล้วล่ะทุกคน10กล่องก็50เองนะกล่องนี้เราจะต้องเลือกตัวนี้มาแล้วล่ะปะเรามาลองตีบวกกันต่อดีกว่ามาแล้วฮะโอเคโอ้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะตีแฟชั่นได้อีกไม่เยอะเพราะว่ามันขาดไอหินเนี่ยแหละหินเนี่ยมันหายากทุกคนมันต้องแบบเติมซื้อหรือไม่ก็ต้องแบบว่าซื้อจากร้านมิตเตอรี่ช็อปซื้อจากไดมอนด์ช็อปอะไรเงี้ยซึ่งมันหาค่อนข้างยากนะครับโอเคมาอย่างน้อยขอ9สักชิ้นได้ไหม
เออคือถ้า9สักชิ้นมันก็ยังแบบสบายใจขึ้นอ่ะนะอันนี้คือ 25% ไม่ติดเลยหรือไงเกมดีเกมสนุกเอาอีกสักนิดนึงสักนิดนึงนะฮะเอานี้สัก5อันนะฮะ5อันก็50นะฮะไม่เยอะเบาๆเกมมันจะไม่ติดให้ผมเลยหรอถามจริงตอนนี้เราขาดเรื่องของหินการแตกแล้วนะครับเราซื้อได้ใช้90ไดมอนด์มาขอละติดสักชิ้นเถอะมึงติดสักชิ้นเถอะเอาจริงหน้าก็ได้มาไปแปลกๆว่ะจริงๆผมควรจะหยุดอัดคลิปแล้วรอตีพรุ่งนี้นะแต่ว่าแม่งไม่ได้แล้วมันมาขนาดนี้แล้วอะเออโอ้ยไม่ขึ้นเลยนะแค่8ไป9อ่ะมันจะยากอะไรวะทุกคนถามจริงโอเคตอนนี้หินเหลืองเราหมดนะครับปัญหาคือหินเหลืองเราหมดนะตอนนี้เราเริ่มจะไปมองที่แพ็คพวกนี้แทนแล้วเนี่ยเออแพ็คนี้ก็คุ้มนะจริงๆเอาจริงแพ็คนี้ก็คุ้มนะทุกคนเออถ้าจะเติมนะฮะเออโอเคไม่เป็นไรเราเอาที่เรามีก่อนที่เราดองไว้อย่างน้อยมันก็ต้องมีอะไรบ้างแหละที่มันขึ้นนะไหนเราไปดูพวกไอ้นี่สิไปดูพวกรีไฟล์แบบพวกชุดพวกอะไรปกติหน่อยแล้วกันเราจะพยายามใจเย็นๆไว้เกมนี้มันเกมดีอย่างน้อยไม่ติดก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ลงเออนะเกมนี้มันยังถือว่าปราณีนะฮะโอเคเราตีเป็นพวกประดับแล้วกันเนาะตีเป็นพวกประดับขึ้นมาน่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าเลทมันจะโอเคไหมรอบนี้เลทค่อนข้างโหดกว่าเดิมเมื่อกี้เนี่ยเลทอยู่ที่ประมาณเลทอยู่ที่ประมาณ 25% รอบนี้ตีบวก12ขึ้น13เลทมันจะอยู่ที่ 16% นะครับมาตีบวกเบาๆสายประหยัดนะฮะเดี๋ยวเราต้องเข้าตีก่อนว่าเข้าตีก่อนนะคุณนึงนะเข้าตีก่อนนะครับแล้วก็มีย้ายแนวไหมไม่มีย้ายแนวด้วยนะฮะโอเคเขาบอกว่าให้เราแบบกดแบบไอ้นี่ด้วยนะสูตรเขาบอกว่าให้เรากดแบบว่าเป็นแบบพวกทริคพรีวิวนะเปิดใช้ปุ๊บแล้วก็กดไอ้นี่ทีนึงครับเนี่ยปุ๊บดึงโยโย่ทีนึงเออดึงเสร็จปุ๊บหมุนขึ้นไปกระโดดขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยโยโย่หายแล้วจังหวะนี้แหละเข้าไปแล้วตีประดับปุ๊บหินไม่พอไม่เป็นไรไม่ต้องใช้หินเพราะว่าบวก12เกือบลืมโป๊ะเป็นไงเฮ้ยสูตรนี้มันได้อยู่นะทุกคนเราลองอีกชิ้นนึงมั้ยเออถ้ามันมาจริงอ่ะผมว่ามันต้องได้เว้ยเออมาดิ19ใช่ป่ะ19อันโอเคมาเอาใหม่ครับเราตั้งตำแหน่งเมื่อกี้ประมาณตรงนี้เลยนะครับแล้วกิ้งเข้าไปดึงเข้ามากระโดดยังกระโดดฮึบและวิ่งเข้าไปปึ๊บให้มันงงนิดนึงเฮ้ยทำไมไม่ใช้หินวะแล้วเรากดปึ๊บไม่ใช่ละโอเคแต่ถ้าขึ้นมา13ชิ้นนึงนะค่อยๆขยับโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหลอกมันไปตีพวกเสื้อผ้าบ้างแล้วกันนะตีพวกเกราะบ้างนะเอาสัก25อันที่เราสะสมมาจริงๆถ้าเราไปออฟแมวเราก็อาจจะดีกว่านะครับโอเคมา25อันนะครับสะสมมาเนิ่นนานบัฟก่อนหรือมันอาจจะเบื่อตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนสัตว์ขี่ก่อนเปลี่ยนสัตว์ขี่เป็นตัวอะไรดีเราเปลี่ยนเป็นเป็ดแล้วกันเป็นเป็ดนะฮะเป็ดเนี่ยของดีนะครับเพราะว่ามันจะบินจนแบบว่าช่างตีเหล็กมองไม่ทันเลยนะนี่บินไปแล้วครับผมบินทะลุไปเลยนะฮะโอเคมาเสร็จแล้วก็วนมาทางนี้นิดนึงแล้วก็เข้าชาร์จเสร็จตีเสื้อทำให้มันงงว่าเฮ้ยเราไม่มีหินแล้วเราตีไปและซ้ำเข้าไปเอ้ยขึ้นว่ะทุกคนเฮ้ยเลท 16% แม่งดีกว่า 25% เยอะเลยอ่ะเออเราค่อยๆไล่ตีขึ้นไป13ทีละชิ้นก็ได้อยู่นะเออมาเราเอานี้ต่อนะครับผมอีรูให้หมดเลยละกันเพราะยังเหลือผ้าคลุมยังเหลือรองเท้านะครับผมอันนี้ก็ซื้ออีรูหมดเลยนะคือบวก12มันยังเซฟหัวใจนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ต้องแบบมานั่งซื้อไอตัวกันแตกนะเออโอเคมาเราได้อีก2คลิกสุดท้ายแล้วคลิปนี้ถือว่าสั้นๆง่ายๆนะครับ2คลิก
เราซื้อหน่อยแล้วกันนะเราซื้อเพิ่มอีก3อันซื้อเพิ่มอีก3อันเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะตีบวก2ครั้งนะครับโอเค150ป่ะได้ละ40ก้อนเราเปลี่ยนสัตว์ก่อนเราต้องเปลี่ยนสัตว์ก่อนนะครับทุกคนเปลี่ยนสัตว์ขี่ก่อนสูตรเราตัวไหนมีทริคพรีวิวบ้างเดี๋ยวผมดูก่อนนะแพนด้านี่ผมยังไม่ได้ทำอันนี้ไหมนี่ฮะขี่เมฆขี่เมฆก่อนเสร็จแล้วเราก็กดครับทริคพรีวิวกระโดดลงเมฆให้มันงงว่าเฮ้ยตัวเราหายไปไหนมันไม่ทันมองแล้วมันก็เข้าไปปุ๊บแล้วกดให้มันเห็นว่าเฮ้ยเราไม่มีหินแล้วเรากลับมาแล้วกดคลิกพึ่งดิและซ้ำไปดิปุ๊บไม่เกี่ยวกับสูตรแล้วครับอยู่ที่ดวงนะฮะโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะมีอะไรที่เราพอจะบานปลายได้อีกไหมทุกคนเราลองหาดูหน่อยสิว่าเรามีอะไรที่แบบมันจะบานปลายสักนิดสักหน่อยได้หรือเปล่านะคือถ้าเราเอาเซนีซื้อมันจะคุ้มหรือเปล่าวะทุกคนแต่ผมขัดใจนะผมอยากได้แบบอยากให้แฟชั่นมันขึ้นอยากให้แฟชั่นมันขึ้นสักหน่อยนะเดี๋ยวขอดูก่อนโอลิอีรูเรามีเท่าไหร่โอลิอีรูปกติเรามีเยอะอยู่นะอีรูนะเดี๋ยวขอไปดูแว็บนึงมันไม่พอว่ะคือพอมันแบบมันติดสักนิดนึงแล้วมันก็อยากจะแบบเอาอีกนิดจริงๆผมอยากให้มันขึ้นบวก9ก่อนนะให้พวกเนี้ยขึ้นบวก9ให้ผมหน่อยทั้งหมดเนี่ยมันจะได้โอ้ยอันนี้ได้1คลิกพวกอีรูได้3คลิกเท่ากับว่าถ้าเราจะบานปลายสักนิดสักหน่อยเนี่ยมันก็ต้องโดนไอ้นี่อีกนะ4คลิกคือ12คือ1,080นะทุกคนเอาไงดีครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังนั่งคิดอยู่นะครับเอายังไงดีล่ะเนี่ยทีนี้1,080ไดมอนด์นะครับผมหรือว่าเราจะใช้เหนียนเบอร์รี่ล่ะถ้าใช้เหนียนเบอร์รี่มันจะอยู่ที่1,080เหมือนกันแต่เป็นเหนียนเบอร์รี่นะฮะเดี๋ยวผมขอแอบดูตรงนี้ก่อนว่ามีกล่องอะไรที่แบบล่อตาล่อใจเราหรือเปล่านะฮะมันจะมีตัวนี้นะที่ล่อตาล่อใจเรา445นะครับได้5อันนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้5อันเหมือนกันแต่เป็นหินใหญ่ 1,000 นะฮะนั้นเราซื้ออันนี้ละกันถ้าเราซื้ออันนี้สัก2กล่องก็ได้อยู่นะซื้ออันนี้สัก2กล่องละกันน่าจะสบายใจกว่านะครับสบายใจจริงป่าวะ910นะฮะโอเคเปิดเข้ามานะฮะได้แล้ว10อันนะฮะโอเคมาขอญาติบานปลายสักนิดนึงนะครับทุกคนมา3เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ช่างตีนี่มันยังไม่เคยรู้จักสูตรของเรานะมาเรามาขี่ตัวนี้ก่อนป๊าบเหมือนเดิมแล้วตัวนี้ผมว่าน่าจะดีสุดละนะเอาละเฮ้ยดึงผิดทางแต่ไม่เป็นไรโชว์ให้มันดูว่าเราแข็งแกร่งมันจะได้ให้เราแข็งแกร่งขึ้นไปอีกไงและวิ่งเข้ามาปึ๊บคุยปึ๊บ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 และสลับตีขึ้นมาเก้าให้มันได้อย่างนี้ให้มันคุยกันง่ายๆโอเคแต่เราซื้อมาแล้วไงเราต้องไปต่อหรือเปล่าอีก20อันเหรออีก20อันได้โอเคเดี๋ยวเราซื้อสัก20บวก30 50เลยเราซื้อมา50เลยแล้วกันตรงนี้เริ่มบานปลายแล้วทุกคนโอเค50 500 500ได้อยู่โอเคมาแล้วเราทริคพรีวิวหน่อยดึงกระโดดชุบปึ๊บและวิ่งเข้าไปปึ๊บงงสลับชิ้นและตีเข้าไปปึ๊บบวก9ได้นะเอาเรื่องนะยังเหลืออีกชิ้นครับทุกคนโอเคมาเหลืออีกชิ้นนึงหมุนรอบตัวก่อนให้มันลืมหน้าเราก่อนโอเคเดินรอบตลาดรอบนึงสูตรอะไรไม่รู้เพิ่งคิดขึ้นมานะฮะโอเคมาไปเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้มาที่พี่ตีบวกและกดทิกพรีวิว1ทีและดึงโยโย่ยักษ์ปึ๊บลอยขึ้นไปและเรากระโดดขึ้นมาแล้วเราชาร์จปึ๊บแล้วดูหาของที่ยังไม่บวก9แล้วเรากดเสร็จสลับเสร็จสลับอันนี้ปึ๊บแล้วตีเข้าไปบวก9ไปดิครับอ
โอเคแต่มันยังเหลืออีกกล่องนึงไหนๆเราก็ซื้อละเราก็เอาอีกกล่องนึงละกันนะฮะกล่องนี้ไหนทุกคนบอกไหนผมบอกว่าจะหยุดไงวะเออเอานี้ละกัน455นะครับซื้ออีกกล่องนึงนะยังไงก็ถือว่าเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสในการใช้ดวงละกันนะโอเคมาละขาดอีก10อันนะฮะขาด10อันผมว่ามันต้องมาแหละขาด10อันโอเค10อันก็ร้อยเดียวชิวๆเรามีต้อง 1,900 ใช่ป่ะเออมาเอาอีกรอบนึงปึ๊บสูตรโยกเยกสูตรโยกเยกสูตรโยกเยกปึ๊บกระโดดปึ๊บและเข้าชาร์จกดปึ๊บ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 สลับงงๆสลับงงๆแล้วตีทีเผลอโอเคพอก่อนละกันพอก่อนละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้ก็สิ่งที่สะสมมาแล้วก็อาจจะมีบานปลายไปบ้างนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่โลภอ่ะเออไม่โลภแล้วกันอย่างน้อยก็ขึ้นบวก9 2ชิ้นนะครับสำหรับหมวกนะครับแล้วก็หน้านะแล้วก็ตัวเสื้อผ้านะครับขึ้นบวก13ประดับขึ้นบวก13มีข้างนึงก็ถือว่าค่อยๆเติบโตแล้วกันสำหรับคนที่แบบเล่นแบบสายประหยัดไม่ได้งบเยอะมากๆนะครับก็จะค่อยๆเติบโตในเวนี้ละกันนะครับผมโอเคฮะทุกคนคิดว่าผมดวงดีหรือดวงแย่นะครับลองคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยนะครับหรือใครที่แบบคิดว่าเฮ้ยมีสูตรเนี้ยเจ๋งผมตีติดมาแล้ว5ที10ทีเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยจะเป็นสายฟรีสายเติมสายสุลต่านก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปแบบนี้แล้วก็คลิปข่าวสารต่อๆมาอีกเรื่อยๆของเกม ROO นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ